สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับครูเท่วันนี้ครูเท่กลับมาเจอกับพวกเราและเอาเคล็ดลับที่ช่วยให้คุณมีชีวิตมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยมาฝากกันเช่นเคยวันนี้ตามหัวข้อเลยก็คือเคล็ดลับเงินไหลเข้ารัวๆสำหรับยุคนี้นะสำหรับยุคนี้ขอทักทายทุกคนก่อนใครที่เพิ่งเข้ามาทักทายครูเท่มาหน่อยดูจากที่ไหนเอ่ยสวัสดีครับวันนี้ครูเท่เอาเคล็ดลับเนี่ยมาแบ่งปันให้กับทุกคนโดยไม่กักเพราะทำไมเพราะความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราสุขสบายขึ้นมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยสบายกว่าเยอะอีกทีนะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยสบายกว่าเยอะเลยถ้ามีชีวิตที่ขาดแคลนเนี่ยมันลำบากทำอะไรก็ยากอยากทำอะไรที่เราอยากทำก็ไม่ได้ทำดังนั้นการมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยอ่ะสบายกว่าเยอะเลยไปด้านนี้ดีกว่าไปความมั่งคั่งร่ำรวยดีกว่าทำยังไงครูเท่มาบอกเคล็ดลับสำหรับยุคนี้เลยนะเพราะอะไรเพราะยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่เหมือนกับ5ปี10ปี15ปี20ปีก่อนมันต่างกันแล้วการหาเงินการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างชีวิตสร้างเงินล้านเนี่ยมันแตกต่างจากเมื่อหลายปีที่ผ่านมายุคนี้มันยุคของเทคโนโลยี你好老师你好你好ช่วยกูได้แชร์ด้วยนะใครที่เพิ่งเข้ามาทันธนากรโอเคมาดูครูเท่ทุกวันเลยน่ารักมากขอบคุณนะครับครูเท่มีกำลังใจมากๆที่ลูกศิษย์แฟนเพจน่ารักมาติดตามเสมอเลยใครที่เพิ่งเข้ามาช่วยครูเท่แชร์ก่อนเนาะเดี๋ยวครูแชร์ก่อนครูก็จะแชร์นะแป๊บนึงนะถ้าคุณต้องการทำเงินแบบไหลเข้ารัวๆมั่งคั่งในยุคนี้นะยุคนี้คุณต้องฟังคลิปนี้เพราะอะไรเพราะยุคนี้วิธีการหาเงินมันไม่เหมือนเดิมแล้วคุณไม่สามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้โดยการใช้วิธีหาเงินแบบเดิมๆเพราะยุคนี้มันยุคของเทคโนโลยีมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วถ้าคุณยังไปนั่งทำงานทั้งวันละ8ชั่วโมงหลังขดหลังแข็งแล้วหวังว่าจะรวยเนี่ยคุณตื่นเลยคุณกำลังเพ้ออยู่ไม่มีใครรวยจากการทำงานประจำคุณอาจจะมีเงินเยอะนะแต่คุณก็ไม่ได้รวยคุณไม่มีอิสระแต่ถ้าคุณสะดวกกับชีวิตแบบนั้นคุณชอบแบบนั้นก็ไม่ว่ากันก็เราเลือกได้เสมอชีวิตของเราแต่ที่ครูเทพมาไลฟ์เคล็ดลับสำหรับวันนี้เคล็ดลับเงินไหลเข้ารัวๆสวัสดีพี่จอยพี่จอยลูกศิษย์สุดที่รักของครูเทพพี่จอยคนเก่งของครูเท่พี่จอยเป็นเศรษฐีนีในสมองครูละในภาพในหัวในความคิดของครูพี่จอยคือเศรษฐีนีเพราะว่าเป็นคนมุ่งมั่นอายุเยอะแล้วแต่ก็ไม่เยอะนะกำลังแบบสวยๆมาเรียน private coaching กับครูเท่ทุกวันนี้พูดภาษาอังกฤษภาษาจีนได้ในการทำงานเห็นไหมพิมพ์มาหาครูอ่ะได้เลยเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษเก่งมาก老师吃饭了吗我已经吃完了我吃过了กินแล้วพี่จอยกินหรือยัง你吃了吗你呢你吃了吗เห็นไหมมาเรียน private coaching กับครูแค่30ชั่วโมง1เดือนพิมพ์ภาษาจีนมาแบบพิมพ์เป็นอะสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อะโคตรเจ๋งเยี่ยมมากเป็นลูกศิษย์สุดที่รักของครูเทพครูเทพภูมิใจมากเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งหัวใจอ่ะนักสู้และเป็นคนใจบุญมีความเมตตามีความเขาเรียกว่าอะไรเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากเลี้ยงข้าวครูบ่อยมากน่ารักมากครูเท่คอนเฟิร์มเลยว่าชีวิตพี่จอยมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนแต่ตอนนี้เราต้องดึงศักยภาพของเราออกมาครูแชร์แป๊บนึงมัวแต่คุยใครที่เพิ่งเข้ามาช่วยครูเท่แชร์นะครูเท่มาบอกเคล็ดลับทำเงินให้เงินไหลเข้ารัวๆเลยสำหรับยุคนี้อีกทีนะคุณไม่สามารถที่จะทำงานแบบเดิมๆแล้วหวังที่จะรวยในยุคนี้ได้ล่ะ
พราะยุคนี้มันเปลี่ยนไปแล้ววิธีการเทคโนโลยีการขายอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปแล้วคุณต้องมาฟังคลิปนี้ถ้าคุณต้องการรวยนะแบบเงินเข้ารัวๆนะเราไม่ต้องวิ่งหาเงินแต่เงินวิ่งหาเราครูเทพทำไมกล้าพูดได้เต็มปากเพราะครูเทพเจอแล้วกับตัวเองชีวิตครูเทพเป็นอย่างนั้นเลยตอนนี้คือเงินเข้าทุกวันมีความสุขมากเงินเข้าทุกวันแล้วเราไม่ได้ไปหาเงินนะเงินมาหาเราโอนเข้าบัญชีแบบข้อความเด้งตึ๊กๆอะไรมากดดูอ้าวเงินเข้าอีกแล้วเข้าทุกวันติดกันทุกวันเลยเนี่ยครูเทพอายุ25ไม่ได้ทำงานประจำเห็นไหมเงินเข้ารัวๆมันทำได้สมัยนี้ยุคนี้งานประจำไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ถ้าคุณชอบงานประจำจริงๆคุณทำได้ไม่ว่ากันแต่คุณต้องมาทำออนไลน์ด้วยมามีตัวตนในโลกออนไลน์หลายคนเขาก็พูดกันสำหรับวันนี้ใครยังไม่เก็ทมาฟังเวอร์ชั่นของครูเทพครูเทพเจอกับตัวเองแล้วโคตรพีคมากมีความสุขทุกวันเมื่อเช้าเงินก็เข้าเมื่อวานเงินก็เข้าติดต่อกันทุกวันโคตรฟินอ่ะโคตรฟินโดยที่เราไม่ได้ไปวิ่งหาลูกค้านะลูกค้าทักมาหาเราเองส่งเงินเข้าบัญชีของเราเองเลยอ่ะครูนอนอยู่วันนี้ประมาณกี่โมงอ่ะ8โมงเช้าหรือเปล่านอนอยู่ตื่นขึ้นมาดูข้อความอ้าวเงินเข้าใครโอนเงินมาเรียนกับครูใครโอนเข้าบัญชีเราวะเราต้องไปรีบไปเช็คดูในอินบ็อกซ์เพราะนักเรียนที่สมัครเรียนกับครูที่เขาก็จะส่งสลิปในอินบ็อกซ์เห็นไหมนอนหลับอยู่ดีๆตื่นขึ้นมาอ้าวเงินเข้ายังไม่ได้ทำงานอะไรเลยเนี่ยมันคือการสร้างเงินสร้างตัวสร้างอาชีพในยุคนี้สวัสดีน้องน้ำฝนโอเคน้องสาวสุธิรักษ์ของครูเทน่ารักมากไปทำบุญวันนี้ครูเทอ่านแคปชั่นของน้ำฝนครูชอบมากอะไรนะเข้าวัดอะไรนะครูลืมอ่ะเออแต่ว่าครูชอบมากอ่านแล้วแบบยิ้มออกเลยช่วยครูเทแชร์ด้วยช่วยครูเทแชร์ด้วยแชร์นะแชร์ค่าเรียนวันนี้เหมือนเดิมเลยธรรมเนียมของเราใครเรียนกับครูเทวันนี้คิดค่าเรียนคืนคนละ1แชร์ไปให้คนที่เรารักแชร์ไปให้เพื่อนของเราครอบครัวของเราเราจะได้มองเห็นวิธีการมองเห็นเส้นทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับยุคนี้อ่ะมันหมดยุคที่เราต้องไปนั่งหลังขดหลังแข็ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงในบริษัทแล้วยุคนี้คือยุคแห่งเทคโนโลยียุคนี้คือยุคแห่งเทคโนโลยีว่าจะแชร์ก็ไม่ได้แชร์สักทีมัวแต่เมาช่วยครูเทแชร์ใครที่ดูอยู่ทักทายครูเทเข้ามาด้วยนะครับทักทายครูเทเข้ามาด้วยลูกศิษย์ครูเทมาจากทุกคนทุกแห่งจากต่างประเทศก็มีจากสวีเดนอย่างเงี้ยก็มาดูครูเทเห็นไหมยุคสมัยนี้มันเรียนกันได้ทั่วโลกเลยอ่ะเราแบบยกระดับจิตใจยกระดับทักษะสมองของเราได้กันแบบจากทุกมุมโลกเลยอ่ะยอดเยี่ยมแล้วฟรีด้วยนะฟรีด้วยเอาความรู้แบบฟรีๆไปทำเงินได้เลยอ่ะสมัยนี้แชร์แล้วโอเคอีกสักกี่นาทีดีครูดูก่อนตอนนี้เราโอเคถ้าครูไลฟ์ถึง10นาทีแล้วเดี๋ยวครูจะเริ่มครูเทไลฟ์ถึง10นาทีแล้วครูจะเริ่ม ช่วยครูเทแชร์ด้วยนะใครยังอยู่บ้างคุณต้องฟังนะเคล็ดลับเส้นทางสู่ความมั่งคั่งสำหรับยุคนี้วิธีการที่ทำให้เงินไหลเข้ารัวๆสำหรับยุคนี้หมดยุคของการทำงานแบบนานๆแล้วอะเพราะว่าสมัยนี้มันมีเทคโนโลยีมาช่วยเราทวีคูณตัวของเราเนี่ยเดี๋ยวครูเทพจะอธิบายให้คุณเข้าใจมันโคตรพีคครูเทพโคตรมหัศจรรย์มันแบบเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนมุมมองครูเทพแบบมีความสุขมากทุกวันเงินเข้าทุกวันเข้าทุกวันโดยที่เราไม่ได้ออกไปไหนอ่ะครูเทพเนี่ยใช้แต่เทคโนโลยีพวกนี้แหละเราก็ทำได้
ครูเทพเพิ่งเริ่มมาไม่กี่เดือนเองอะครูเทพไม่ต้องตื่นเช้าไปทำงานทุกๆวันแล้วเพราะครูเทพทำสิ่งนี้เคล็ดลับพวกนี้ใครที่เพิ่งเข้ามาทักทายคุณครูเทพมาได้นะดูจากที่ไหนสบายดีกันหรือเปล่าที่บ้านน้ำท่วมกันหรือเปล่าในช่วงนี้ครูเทพรอสักพักรอสักพักแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนเรามาดูด้วยเนาะคุณฟังแล้วคุณจะเห็นลู่ทางในการทำเงินของยุคนี้นะยุคนี้เขาสร้างเงินแบบนี้มันหมดยุคที่ล้าสมัยแล้วที่คุณต้องไปนั่งทำงานนานๆครูเทพอ่ะเคยเป็นพนักงานประจำเหมือนกันเงินก็เยอะนะงานที่ครูเทพทำถึงหลักแสนเลยนะแต่ว่าอะไรเราทำงานวัวตายควายล้มเวลาที่จะพักผ่อนก็แทบไม่มีเวลาที่จะไปท่องเที่ยวก็แบบไม่ฟรีดอมจัดการได้ไม่ตามใจชอบซึ่งไม่ชอบแบบนั้นครูเทพชอบแบบมีรายได้เข้ามาตลอดทำงานสบายสบายทำเฉพาะสิ่งที่อยากทำแล้วก็ไปเที่ยวได้ตลอดเวลาที่อยากไปครูเทพชอบไลฟ์สไตล์แบบนี้ครูเทพก็เลยเบนเข็มตัวเองมาคิดพูดทำและดำเนินชีวิตไปในทิศทางแบบนี้สุพรรณบุรีฝนตกหนักทุกวันแต่น้ำไม่ท่วมเลยโอเคทันธนากรนี่แหละก็จะได้มีน้ำชุ่มๆแบบเขาเรียกว่าอะไรปลูกพืชปลูกข้าวเนาะพี่หมิงมาแล้วเฮลโลโอเคเป็นไงพี่หมิงเมื่อวานนี้พีคไหมเมื่อวานนี้พีคมากวันนี้เอาทางลัดมาบอกฟังคลิปนี้แล้วอ่ะอาจจะแบบเห็นลู่ทางได้เลยอ่ะว่าจะทำอะไรต้องใช้เทคโนโลยียุคนี้แล้วเงินเข้ารัวๆทุกวันทุกวันดูปากนะเงินเข้ารัวรัวทุกวันเป็นแบบนั้นเลยนอนตื่นกี่โมงก็ได้ตามใจชอบอ่ะจะนอนกี่ทุ่มก็ได้ตามใจชอบเลยจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรเมื่อไหร่นานแค่ไหนก็ได้ตามใจชอบเลยเอมมี่โอเคแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณครับน่ารักมากพี่หมิงช่วยครูเทพแชร์ด้วยเนาะแชร์ไปให้คนที่เรารักคนที่เราหวังดีโอเคครูจะเริ่มละมันมีกี่ข้อนะวันนี้เอาจริงๆข้อหลักข้อเดียวเลยมันมีแค่หนึ่งข้อแต่ครูจะย่อยให้มันละเอียดขึ้นคำถามนะครูเทพถามทุกคนคือดีเมื่อวานดีโอเควันนี้พีควันนี้พีควันนี้บอกวิธีทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋ารัวรัววิธีเคล็ดลับที่ทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋ารัวรัวสำหรับยุคนี้ยุคแห่งเทคโนโลยีหมดยุคของการไปนั่งหลังขดหลังแข็งทำงาน8ชั่วโมง10ชั่วโมงหมดยุคนั้นแล้วแต่ถ้าคุณชอบแบบนั้นไม่ว่ากันตามสบายเลยจ้ะเราเลือกเอาเลยจ้ะชีวิตของเราแต่สำหรับครูเทพครูเทพชอบแบบนี้มากชอบแบบนี้ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ เอาเพลงเข้ามาอ่ะสังเกตไหมคนรวยทุกคนเขาทำอาชีพอะไรคุณลองไปดูระหว่างคนรวยกับคนจนเขาทำอาชีพอะไรไหนใครรู้คนรวยมั่งคั่งเขาทำอาชีพอะไรคนรวยคนมั่งคั่งเขาทำอาชีพอะไรครูเทพใบเป็นคำถามให้เราเพื่อที่จะเข้าสู่เคล็ดลับข้อนี้ต่อมาใครฟังอยู่ใครมีไอเดียอะไรแชร์ครูมาสิคนรวยระดับโลกระดับประเทศเขาทำอาชีพอะไรคนรวยคนประสบความสำเร็จมั่งคั่งเขาทำอาชีพอะไรครับทุกคนมีอาชีพทุกคนมีอาชีพสวัสดีรัตนาโอเคเพิ่งเข้ามาดูยังไม่พลาดครูเทพกำลังเริ่มข้อแรกครูเทพกำลังเริ่มข้อแรกช่วยครูเทพแชร์ด้วยช่วยครูเทพแชร์ด้วยนะครับค่าเรียนวันนี้คนละหนึ่งแชร์คนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยเขาทำอาชีพนี้ทุกคน
คนที่เขามั่งคั่งร่ำรวยทำอาชีพนี้ทุกคนซึ่งก็คือขายคนที่มั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีทำอาชีพขายทุกคนเลยคุณไปดูคนที่รวยระดับประเทศไทยเขาทำอาชีพอะไรธุรกิจการขายคุณยกตัวอย่างคุณตันอิชิตันขายอะไรจ๊ะขายเครื่องดื่มเท่าแก่น้อยขายอะไรขายสาหร่ายเซ็นทรัลกรุ๊ปขายอะไรขายเป็นรีเทลเซลขายของขายของอ่ะเออโอเคอาชีพมีความสุขใช่อันนี้ก็ใช่แต่อาชีพที่ทำให้เรารวยทุกอาชีพมีความสุขได้แต่ที่เจาะจงลึกไปอย่างชัดเจนเลยคืออาชีพขายเท่านั้นที่ทำให้คุณรวยอาชีพขายเท่านั้นที่ทำให้คุณรวยขายอะไรได้อะขายเป็นสินค้าอะไรก็ได้ที่จับต้องได้ขายรถขายนาฬิกาขายครีมขายอะไรต่างๆนานาแต่มันมีสินค้าอย่างหนึ่งที่เจ๋งที่สุดเลยสำหรับยุคนี้คุณไม่ต้องลงทุนสักบาทเงินเข้าปุ๊บนั่นคือกำไรทันทีคุณไม่ต้องรอคืนทุนคุณไม่ต้องลงทุนสักบาทครูเทศทำอย่างนั้นเลยครูเทศไม่ได้ลงทุนสักบาทเงินเข้าปุ๊บนั่นคือกำไรทันทีคือการขายความรู้คือการขายความรู้ครูเทศไม่ต้องไปเสียเวลาผลิตไม่ต้องไปเสียเวลาวิจัยสินค้าไม่ต้องเสียเวลาขนของอ่ะไม่ต้องเอามาสต็อกไม่ต้องลงทุนไม่ต้องส่งสินค้าให้ใครผ่านการชิปปิ้งอะไรทั้งนั้น no สินค้าที่ดีที่สุดที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลที่สุดสำหรับยุคนี้คือสินค้าความรู้คือสินค้าความรู้คุณทุกคนมีความรู้อ่ะทุกคนมีประสบการณ์อ่ะคุณขายสิ่งนั้นสิขายความรู้ที่คุณมีขายความถนัดที่คุณมีขายประสบการณ์ที่คุณมีโคตรพีกอ่ะเห็นไหมลงทุนสักบาทไหมไม่ต้องจะขายยังไงคุณก็ขายนี่ไงผ่านออนไลน์เหมือนที่ครูเทศทำยังไงขายผ่านออนไลน์เหมือนที่ครูเทศทำเหมือนที่เพจต่างๆเขาทำคุณไม่ต้องไปคิดว่าอุ๊ยมีคนทำเยอะแล้วเราไม่มีใครมาเรียนกับเราหรอกไม่มีใครมาซื้อของเราหรอกไม่จริงทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองไม่มีใครเหมือนเราแล้วเราก็ไม่เหมือนใครและมีคนที่ชอบคุณแน่นอนคนมีเป็นกี่ล้านคนอ่ะมีคนที่ชอบคุณแน่นอนคุณไม่ต้องไปเอาลูกค้ามาเป็นหลักล้านคนคุณมีแค่หลักร้อยชีวิตคุณก็แบบทวีคูณสมมุตินะคุณเปิดคอร์สสอนน่ะ 50,000 มีนักเรียนมาเรียนกับคุณ100คนชีวิตคุณเปลี่ยนไหมไม่ต้องเอา100คนก็ได้10คนคุณได้ 500,000 แล้วแล้วคุณไม่ได้ลงทุนสักบาทแต่คุณไม่ได้ใช้เงินลงทุนแต่คุณใช้พลังกายพลังใจและสมองของคุณเนี่ยมันคือวิธีการทำเงินของยุคนี้เงินไหลเข้ารัวๆไหลเข้ารัวๆเลยครูเทแบบทำแบบนี้ครูเทเริ่มต้นแบบนี้ครูเทเพิ่งทำ3เดือนครูเทเพิ่งทำจริงจัง3เดือนพีคมากเงินเข้าทุกวันเอาจริงนะเข้าหลักพันเราก็ดีใจแล้วเพราะเราไม่ต้องไปทำงานตื่นเช้าหาเช้าหาค่ำทุกวันแค่นี้มันก็สุดยอดแล้วแค่นี้มันก็สุดยอดแล้วอะอีกทีนะสรุปคำถามแรกที่ครูถามเมื่อกี้ทุกคนสรุปมาอาชีพที่ทำให้เรามั่งคั่งร่ำรวยคืออาชีพขายอาชีพที่ทำให้คนมั่งคั่งร่ำรวยคืออาชีพขาย only สุดท้ายแล้วคุณก็เป็นงานขายหมดถ้าคุณทำสวนทำไร่อะไรต่างๆที่มันเป็นสินค้าเกษตรกร
คุณก็ขายอยู่ดีสุดท้ายแล้วคุณก็ขายผลไม้ขายทุเรียนขายเงาะมันก็คือการขายนั่นเองครูเท่เป็นครูครูเท่ทำอาชีพครูเอาความรู้ส่งให้กับพวกเราครูเท่ก็คือขายความรู้ครูเท่ก็คือขายความรู้ไงถ้าคุณต้องการเดินไปในเส้นทางแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยคุณต้องทำงานขายเพราะงานขายไม่มีเพดานจำกัดรายได้และมีแต่คนมั่งคั่งร่ำรวยเท่านั้นที่ทำงานที่รวยมาจากงานขายงานขายทำให้คนมั่งคั่งร่ำรวยไม่ใช่งานขอโทษนะวันนี้ขอพูดตรงๆเลยนะถ้าคุณทำงานเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันไม่ใช่งานขายคุณไม่มีทางรวยเพราะรายได้คุณจำกัดสมมุตินะคุณเป็นอะไรอ่ะคุณเป็นอะไรที่มันไม่ใช่งานขายอ่ะคุณไม่มีทางรวยได้แน่นอนเพราะรายได้มันจำกัดมันมีเพดานคุณทำไป10ปีเงินเดือนคุณจะขึ้นไปสักเท่าไหร่เชียวอ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคุณทำงานเป็นเลขาคุณทำงานเป็นเลขาเขาจ้างคุณเป็นเดือนก็เพดานก็อยู่แค่นั้นครูเท่เคยทำงานเลขานักธุรกิจคนจีนเป็นเศรษฐีนักธุรกิจหลายเป็นล้านอ่ะครูเท่มีรายได้มีเงินเดือน 60,000 บาททำให้ตายยังไงครูก็ได้ 60,000 ทำให้ตายแค่ไหนความรู้มีแค่ไหนเอาออกมาจนหมดจดจนไม่เหลือแล้วอ่ะก็คือได้ 60,000แต่ถ้าคุณทำงานขายครูเท่ก็เคยทำงานขายแล้วตอนนี้ก็ขายอยู่ครูเท่เป็นครูครูก็คืองานขายเพราะครูขายความรู้มันคืออะไรพูดถึงไหนล่ะครูเท่เคยทำงานขายสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนมขายพวกกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องประดับน้ำหอมรายได้ครูเท่ไม่มีเพดานคุณเก่งแค่ไหนคุณขายได้เยอะแค่ไหนคุณก็รวยแค่นั้นจนทำให้ครูเท่มีรายได้ถึงหลักแสนบาทภายในเวลาไม่ถึง2ปีหลังจากเรียนจบอายุ24มีเงินถึงหลักแสนเพราะงานขายเนี่ยมีโรงเรียนไม่เคยบอกคุณน่ะว่าอาชีพไหนรวยโรงเรียนไม่เคยสอนคุณว่าทำยังไงถึงจะรวยทำอาชีพอะไรถึงจะรวยเฉลยคำตอบวดีการนิกายยิ่งยงวดีการนะครับเพื่อนสมัยเรียนมอหัวเฉียวของครูเท่เองตอนนี้การพลิกชีวิตละเพราะเขาได้ภาษาจีนอยู่ไต้หวันแล้วออกรายการทีวีที่ไต้หวันด้วยเห็นไหมออกนอกเรื่องแป๊บนึงเนี่ยภาษาพลิกชีวิตภาษาพลิกชีวิตเนี่ยเพื่อนครูคนเนี้ยโอ้โหเป็นเศรษฐีนีละยอดเยี่ยมมากมั่งคั่งร่ำรวยมากภาษาพลิกชีวิตใครคิดว่าจะพลิกชีวิตตัวเองยังไงเนี่ยเรียนภาษาแล้วพลิกชีวิตเหมือนเพื่อนครูเท่คนนี้เลยตอนนั้นอ่ะเพื่อนครูแบบโอ้โหกะโหลกกะลากะโปโลอ่ะพูดตรงๆมองทิศทางชีวิตตัวเองไม่ออกแต่ตอนนี้ชีวิตเพื่อนของครูคนนี้เปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือเพราะภาษาใครสนใจเรียนภาษาครูเท่มีคอร์สออนไลน์ที่ครูเท่กำลังโปรโมทในช่วงนี้เป็นคอร์สชื่อว่าเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดของคนสำเร็จคอร์สนี้ครูเท่มาบอกเคล็ดลับพีระมิด5ขั้นในการเรียนภาษาทุกภาษาอย่างประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืนมีความสุขด้วยนะแล้วก็อย่างยั่งยืนหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเรียนจากครูเท่จบไปแล้วอ่ะคุณเอาไปต่อยอดตัวเองได้ตลอดชีวิตคุณเรียนภาษาอะไรก็ตามในโลกใบนี้คุณใช้5เทคนิค5ขั้นตอนพีระมิดนี้5ขั้นตอนนี้เท่านั้นนี่คือโค้ดทางลัดเรียนภาษาปกติบางคนเรียนเป็น10ปียังสื่อสารไม่ได้เลยครูเท่เรียนในมหาลัย4ปีแต่ถ้าคุณใช้ทางลัดเทคนิค5ข้อนี้คุณเรียนเอาจริงๆแล้วเรียนสูงสุดนานที่สุดปีเดียวคุณสื่อสารได้คล่องเลยลูกศิษย์ครูเท่อย่างพี่จอยที่กำลังดูอยู่เนี่ยมาเรียน private coaching กับครูเท่30ชั่วโมง1เดือน
เห็นไหมพิมพ์ภาษาจีนมาคุยกับครูเท่ได้เป็นว่าเล่นอ่ะพูดในงานราบลื่นเพราะเขาได้เทคนิคนี้เขาได้ทางลัดราคาเต็ม 15,000 บาทสำหรับไลฟ์นี้วันนี้เท่านั้นพิเศษที่สุด 4,900 บาท50เท่านั้นใครสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาหาครูเท่เลยใครต้องการพลิกชีวิตวันนี้อินบ็อกซ์เข้ามาหาครูเท่เลยคุณเลือกได้เสมอชีวิตของคุณเริ่มเรียนวันที่2ตุลาแล้ววันนี้ครูเท่แถมคอร์สออนไลน์ฟรีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษจีนควบ2ภาษาพื้นฐานให้คุณเอาไปพลิกชีวิตอย่างครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ได้ทั้งเทคนิคการเรียนได้ทั้งวิชาพื้นฐานอังกฤษจีนโคตรคุ้ม 4,900 บาทแลกกับชีวิตใหม่ของคุณโอเคพี่หมิงบอกว่าอาชีพขายอะไรก็ได้เช่นความรู้ทำให้รวยมั่งคั่งขึ้นถูกต้องขายเวลาให้โรงแรมเท่ากับรู้สึกจนลงทั้งเงินและสุขภาพกายใจ เป็นเพราะว่าเรามีรายได้ที่มันจำกัดไงเพราะคุณมีรายได้ที่จำกัดมองวิธีการใหม่ที่ครูเท่เอามาบอกพวกเราทุกคนวันนี้ช่วยครูเท่แชร์หรือยังเนี่ยแชร์กี่แชร์แล้วเนี่ยครูเท่ดูก่อนนะแชร์กี่แชร์แล้วใครที่กำลังดูอยู่ยังไม่ได้ช่วยครูเท่แชร์ช่วยกันแชร์คนละ1แชร์นะครับเป็นการให้การแชร์ของเราช่วยเปลี่ยนชีวิตของเพื่อนเราบางคนได้การแชร์ของเราวันนี้อาจจะทำให้ชีวิตของใครบางคนอ่ะก้าวหน้าช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์คิดค่าเรียนคนละ1แชร์คิดค่าเรียนคนละ1แชร์อาชีพที่ทำให้มั่งคั่งร่ำรวยคืออาชีพขายเช่นครูขายความรู้ดาราขายความบันเทิงถูกต้องโอ๊ยทำไมเข้าใจดีมากเลยอ่ะเก่งมากดาราเขาก็ขายอะไรขายความบันเทิงขายรอยยิ้มขายเสียงหัวเราะขายความรื่นเริงกับเราเห็นไหมเวลาเห็นดาราเรารู้สึกยังไงรู้สึกดีเห็นเขาสวยเห็นเขาหล่อเราก็อิ่มใจถูกไหมเนี่ยก็เหมือนกันแต่ทำไมแต่สินค้าที่มันเจ๋งที่สุดในยุคนี้คือความรู้สินค้าที่เป็นความรู้เพราะคุณไม่ต้องลงทุนคุณไม่ต้องไปเสียเวลาผลิตคุณไม่ต้องไปเสียเวลาออเดอร์คุณไม่ต้องไปเสียเวลาส่งสินค้าคุณทำผ่านออนไลน์ได้ 100% เงินที่เข้ามาตั้งแต่บาทแรกคือกำไรทันทีมีธุรกิจไหนไหมที่เจ๋งแบบนี้ไม่ได้ลงทุนแม้แต่บาทเดียวพอเงินเข้ามาปุ๊บนั่นคือกำไรทันทีเนี่ยความพิเศษของยุคนี้ถ้าคุณต้องการเดินทางไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยสำหรับยุคนี้คุณต้องขายและสิ่งที่ครูเท่แนะนำก็คือขายความรู้ออนไลน์โคตรพีคทุกคนที่รวยเขารวยมาจากการขายทั้งนั้นแหละไปดูเลยในชีวิตของเราใครที่ไม่ได้ทำงานขายไม่รวยแต่คนที่ทำงานขายรวยทุกคนถ้าเขาขายเป็นนะถ้าเขาขายเก่งนะถ้าเขารู้วิธีการนะรวยหมดเพราะการขายไม่มีเพดานจำกัดรายได้อันลิมิเต็ดอ่ะคุณชอบไหมคำนี้อินฟินิตอ่ะ Your income is unlimited รายรับของคุณไม่มีจำกัดโอ้โหพูดแล้วรู้สึกมีพลังแล้วมันเข้ารัวๆนะคุณทำออนไลน์แล้วมันจะเข้ารัวๆเดี๋ยวหลังจากที่ครูเท่สอนคอร์สเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดของคนสำเร็จเสร็จแล้วครูจะมีโปรเจกต์สอนพวกเราทำออนไลน์ด้วยออนไลน์ครูเท่แบบสอนตัวแบบเอาทุกอย่างที่มีมาบอกคุณแค่ทำตามคุณไม่ต้องคิดอะไรโคตรสบายได้ทุกทางลัดดีไหมเนี่ยคือวิธีการหาเงินของยุคนี้หมดยุคของการนั่งทำงานหลังขดหลังแข็งหลายๆชั่วโมงแล้วมันคือยุคเอาง่ายๆครูเท่ชอบคำนี้ยุครวยง่ายอ่ะเข้าใจปะยุครวยง่าย
ง่ายที่สุดละยุคนี้ครูเท่ก็เป็นคนเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดแต่เราไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่แย่ตลอดเราพลิกชีวิตของเราได้เสมอทุกวันนี้เงินเข้ารัวๆเข้าทุกวันแต่ละวันครูเท่ทำอะไรครูเท่มาไลฟ์ให้ความรู้พวกเราเนี่ยวันละชั่วโมงบางวันก็นอนดูหนังตื่นนอน8โมง9โมง10โมงออกกำลังกายออกไปนั่งทำเนื้อหาสอนข้างนอกร้านกาแฟวันละ2ชั่วโมงมี private coaching บ้างวันละ2ชั่วโมงสัปดาห์ละกี่ครั้งกี่ครั้งก็ว่าไปโคตรสบายอ่ะโคตรสบายหมดยุคของความลำบากในการหาเงินแล้วสมัยนี้มันหาเงินง่ายคุณแค่ต้องเปิดตาเปิดใจแล้วคุณจะเห็นทางวันนี้คุณเห็นทางสว่างเพราะคุณมาฟังครูครูเท่เอาทางลัดมาบอกคุณอะเอาเส้นทางแห่งความรวยมาบอกคุณคุณต้องทำงานขายและสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับยุคนี้ก็คือสินค้าที่เป็นความรู้คำถามต่อมาเอ้ยเราไม่มีความรู้อะไรไม่จริงทุกคนมีความรู้ทุกคนมีประสบการณ์คุณขายสิ่งที่คุณถนัดคุณขายประสบการณ์ของคุณคุณขายประสบการณ์ของคุณอย่างเช่นพี่หมิงทำงานโรงแรมได้เจอผู้คนหลายเชื้อชาติมากหน้าหลายตาเรามีวิธีดีลกับคนแต่ละประเทศยังไงเห็นไหมเปิดคอร์สสอนยังได้เลยคนที่ทำมาค้าขายกับชาวต่างชาติมาเรียนกับพี่หมิงถูกไหมสมมติพี่หมิงเปิดคอร์สสอนวิธีอ่านใจลูกค้าต่างชาติวิธีอ่านใจลูกค้าต่างชาติปิดดีลสร้างเงินล้านเห็นไหมพี่หมิงก็ทำได้อะเพราะว่าพี่หมิงเจอลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติเยอะชาตินี้เดินมาเขาพูดอย่างเงี้ยหมายความว่ายังไงจะจับการให้สวยงามให้ดีที่สุดยังไงพี่หมิงรู้เพราะพี่หมิงคุกคลีอยู่กับมันตลอดเนี่ยเปิดคอร์สสอนได้เลยครูเทศเอาเป็นไอเดียให้ดังนั้นอย่ามาอ้างว่าคุณไม่มีความรู้คุณไม่มีประสบการณ์ไม่จริงทุกคนมีความรู้มีความถนัดและมีประสบการณ์ที่มีมูลค่าในตัวเองอย่างครูเท่ขายอะไรทุกวันเนี้ยขายสินค้าความรู้ภาษาอังกฤษจีนและความรู้ที่เป็นด้านจิตใจสอนให้คุณมีความสุขเนี่ยครูเท่ก็ขายสิ่งนี้เป็นครูใช่ก็คือขายนั่นแหละคิดค่าเรียนคุณเนี่ยก็คือขายถ้าคุณไม่ชอบคำว่าขายคุณพูดว่าช่วยก็ได้ที่ครูเทพมาทำคอร์สสอนคุณทุกวี่ทุกวันน่ะทำคอร์สต่างๆแล้วคุณลงทะเบียนจ่ายเงินมาเรียนคือครูช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นครูเทพโคตรมั่นใจทุกคนที่มาเรียนกับครูเทพมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนเนี่ยคือมันคือหัวใจมันคือหัวใจของงานขายขายเท่ากับช่วยขายคือช่วยให้คนคนนั้นมีชีวิตที่มีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้นเออเนาะได้จุดทำเนื้อหาข้อมูลขนลุกเวอร์เห็นไหมเนี่ยมันไม่มีทางตันมันมีแต่ทางไปแต่คุณต้องเลือกฟังเลือกคุยกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรเขาเจ๋งคนที่เขาเจ๋งอ่ะเขามีทางไปตลอดมันก็เลยเป็นคำพูดที่ว่าของบิลเกตส์นะเขาพูดครูเท่เคยพูดในคลิปหลายๆคลิปบิลเกตส์เจ้าของ Microsoft รวยต้นๆของโลกเขาพูดว่าคุณอ่ะไม่จำเป็นต้องให้ลูกของคุณได้เรียนในโรงเรียนที่ดีที่สุดแต่คุณต้องหาโอกาสให้ลูกของคุณได้เจออาจารย์ที่เก่งที่สุดให้ได้หมายความว่าไงหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเรียนในโรงเรียนที่แพงที่สุดดีที่สุดแต่คุณต้องหาอาจารย์ที่เก่งที่สุดให้เจอคุณต้องหาโค้ชหาเมนทอร์หาครูที่เจ๋งที่สุดให้เจอแล้วคุณจะได้ทุกทางลัดแล้วคุณจะได้ทุกทางลัดอาจารย์ที่ดีที่สุดที่เจ๋งที่สุดสำหรับคุณแค่คุณเจอหน้าเขาคุณก็มีพลังแล้วอย่างตอนนี้คุณฟังครูเท่พูดคุณก็มีพลังแล้วอะทางที่เราเพิ่งมานั่งคุยกัน
ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยนะเห็นไหมคุณมีพลังคุณได้ไอเดียคุณได้ลู่ทางคุณมีเส้นทางชีวิตสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยคือการเลือกคือการให้ตัวเองมีโอกาสได้เจออาจารย์ที่เจ๋งที่สุดมันจะล้นระยะทางทุกอย่างให้คุณพอครูเทศแนะพวกพอครูเทศแนะปุ๊บไอเดียมาอีกเพียบเลยเดี๋ยวเลือกทำทีละอย่างก่อนมันเยอะมากในหัวตอนนี้จดไว้พี่หมิงจดไว้เดี๋ยวมันจะลืมจักรวาลส่งต่อความคิดดีๆหนทางความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขมาให้เราผ่านทางหัวใจของเราเสมอมันจะมาฟึบๆตอนที่เรามีความสุขตอนที่เรามีความสุขแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเป็นทุกข์ใจคุณไม่สมดุลถ้าคุณไปตัดสินใจอะไรมันจะผิดทันทีอีกทีนะนี่คือเคล็ดลับเสริมข้อแถมถ้าใจคุณมีความสุขสมดุลไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรคุณก็ตัดสินใจถูกเพราะใจคุณสมดุลแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเป็นทุกข์ใจไม่สมดุลลังเลโลเลตัดสินใจอะไรก็ผิดครูเทพเปรียบให้ฟังรู้จักศูนย์รู้จักถ่วงล้อของรถยนต์ใช่ไหมถ้ามันสมดุลมันเสมอกันเวลาเราหักพวงมาลัยนิดเดียวมันก็เลี้ยวไปตามที่เราหักไปได้ตรงตามทางที่เราต้องการแต่ถ้าเมื่อไหร่ศูนย์ถ่วงล้อมันเบี้ยวเราหักพวงมาลัยนิดเดียวมันเลี้ยวไปเยอะเลยลงข้างทางไปเลยเนี่ยโคตรชัดเจนการตัดสินใจที่ถูกต้องคือคุณต้องมีใจที่สมดุลตัดสินใจด้วยความรู้สึกมีความสุขนั่นแหละคือการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่ถ้าคุณมีความทุกข์ใจโลเลไม่สมดุลอย่าเพิ่งตัดสินใจเบรกไว้เลยไปปรับใจปรับจิตให้สมดุลก่อนถึงตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจตอนที่คุณมีความทุกข์คุณจะไปผิดทางเพราะใจมันไม่สมดุลเหมือนรถล้อไม่สมดุลเลี้ยวนิดเดียวนู่นลงข้างทางเจ็บหนักคุณมีประสบการณ์อยู่แล้วในชีวิตของคุณตอนที่คุณเศร้าๆเครียดๆแล้วคุณตัดสินใจผิดตลอดยิ่งวุ่นวายถูกไหมโคตรวุ่นวายคุณเป็นนึกดูได้เลยในชีวิตของคุณมันเหมือนอย่างที่ครูเทศเล่าให้คุณฟังตอนนี้แหละใจที่ไม่สมดุลใจที่เป็นทุกข์ตัดสินใจอะไรก็ผิดคุณไปลองนึกย้อนดูในชีวิตของคุณเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณใจมีความสุขคิดจะทำอันนี้คิดจะทำอันนั้นคุณคิดถูกแล้วคุณไปได้อย่างรวดเร็วเพราะใจมันสมดุลเนี่ยรู้สึกดีจังที่ครั้งหนึ่งได้เคยร่วมงานกันเด้อขอบคุณจริงๆชีวิตไม่มีเรื่องบังเอิญจริงๆครูเทพก็ขอบคุณพี่หมิงมากพี่หมิงน่ารักทำงานเก่งพี่หมิงทำงานเก่งมากคนเก่งอย่างพี่หมิงคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขคู่ควรมากๆถ้าไม่ใช่คนเก่งคนดีคนกตัญญูอย่างเราแล้วใครล่ะถูกไหมมันก็ต้องเราสิเราคู่ควรถูกไหมคนดีๆอย่างเรากตัญญูมีความสามารถขยันมุ่งมั่นอย่างเรานี่สิคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขโคตรคู่ควรเลยจักรวาลไม่เคยทำงานผิดพลาดจักรวาลทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบดวงดาวทุกดวงที่โคจรหมุนไปโคจรอย่างเป็นระบบระเบียบมันไม่เคยชนกันมันไม่เคยโคจรมั่วซั่วจักรวาลทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบถ้าคุณทำสิ่งที่เป็นเหตุที่ตรงกับผลคุณก็ได้รับผลนั้นอย่างตรงไปตรงมาชัดเจนไหมวันนี้นี่แหละคือข้อโคตรมหัศจรรย์ถ้าคุณเจอครูเจออาจารย์ที่ยอดเยี่ยมคุณได้ทุกทางลัดเหมือนคุณตื่นรู้เหมือนคุณเกิดใหม่เพราะในโรงเรียนไม่เคยมีใครสอนวิชามั่งคั่งร่ำรวยไม่มีใครเคยสอนวิชาแห่งความสุขไม่มีใครมาบอกว่าวิธีการร่ำรวยที่ง่ายที่สุดคืออะไร No ในโรงเรียนไม่มีแต่สมัยเนี้ยครูเทพบอกอีกทีนะดูปากครูเทพดีๆนะเคล็ดลับทำเงินไหลเข้ารัวๆสำหรับยุคนี้ก็คือขายของออนไลน์และสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับยุคนี้เลยคือสินค้าความรู้
ครูเทพบอกไว้เป็นหัวใจสำคัญอันนี้ข้อนี้จะขายอะไรจะทำยังไงจะขายยังไงจะปิดการขายยังไงคุณมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้คุณไปหาข้อมูลฟรีฟรีดีๆได้ใน YouTube ใน Facebook มีคนสอนไว้เยอะมากและจริงๆทั้งนั้นครูเทพก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นแต่ถ้าคุณอยากได้ทางลัดเดี๋ยวครูเทพมีเปิดคอร์สสอนแต่ตอนนี้ครูเทพมีโปรเจกต์คอร์สสอนเรียนภาษาพลิกชีวิตด้วยหลักคิดของคนสำเร็จสอนวันที่2ตุลาเป็นคอร์สออนไลน์สอน5วิธีเคล็ดลับเทคนิค5วิธีในการเรียนภาษาอย่างประสบความสำเร็จอย่างมีความสุขและอย่างยั่งยืนทำไมครูเทพถึงอยากให้พวกเรารู้5เทคนิคนี้เพราะอะไรเพราะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามในโลกใบนี้คุณต้องได้ภาษาอย่างน้อยภาษาอังกฤษลูกคุณก็ต้องเรียนคุณเองก็ต้องเรียนถ้าคุณยังไม่ได้และถ้าคุณตัดสินใจเป็นอาจารย์คุณก็ต้องไปสอนลูกศิษย์ของคุณให้สื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้อยู่ดีคุณต้องใช้5เทคนิคนี้ไปสอนลูกศิษย์คุณเพราะมันคือทางลัดคุณเรียนกับครูเทพโรงเรียนแล้วคุณเอาไปสอนต่อยังได้เลยเพราะอย่างพี่หมิงอ่ะพูดภาษาอังกฤษได้แต่พี่หมิงอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจว่าจะสอนยังไงให้มันได้ผลดีที่สุดสอนแบบโคตรยอดเยี่ยมแล้วจนลูกศิษย์หลั่งไหลเข้ามามาเรียนกับพี่หมิงอ่ะพี่หมิงต้องรู้เคล็ดลับ5ข้อนี้ครูเทพใช้เคล็ดลับ5ข้อเนี่ยลองผิดลองถูกกันกองมาจนออกมาเป็น5เคล็ดลับนี้ในการเรียนภาษาอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จและอย่างยั่งยืนครูเทพเรียนมากี่ภาษาคุณว่าอังกฤษจีนเกาหลีครูเทพเรียนหลายภาษาและครูเทพทำได้ตอนนี้ครูเทพสื่อสารคล่องอังกฤษจีนน้อยคนที่จะทำได้ในชีวิตคุณมีใครไหมคุณเคยเห็นใครที่สื่อสารอังกฤษจีนได้คล่องไหมน้อยมากเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ใช้เทคนิคพีระมิด5ขั้นตอนนี้ถ้าคุณรู้เคล็ดลับ5ขั้นตอนนะคุณเรียนภาษาอะไรคุณสื่อสารได้คล่องหมดถ้าคุณสื่อสารภาษาไทยได้คล่องแสดงว่าคุณสื่อสารภาษาอะไรก็ได้ได้คล่องทุกภาษามันมีวิธีการเรียนอย่างธรรมชาติเรียนไปแล้วแบบเอ้ากูพูดได้แล้วเหรอเนี่ยเอ้ากูคล่องแล้วเหรอเห็นไหมเพลินระดับนั้นเลยเพลินระดับนั้นเลยลูกศิษย์ครูพี่จอยมาเรียน private coaching กับครู30ชั่วโมง1เดือนสื่อสารคล่องพิมพ์ภาษาจีนมาคุยกับครูได้เลยเนี่ยในไลฟ์เนี่ยพี่จอยเพิ่งทักครูมาไปเลื่อนดูได้เลยเขาพิมพ์ได้อะมหัศจรรย์ไหม1เดือนอ่ะคุณ1เดือน30ชั่วโมงเรียนครั้งละ2ชั่วโมงชีวิตพลิกเพราะเขาเจอของจริงเพราะเขาเจอทางลัดเขาไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนเองโอเคกี่นาทีแล้ว43นาทีครูเทพเอาเคล็ดลับมาบอกพวกเราไว้แค่นี้เนาะมีคำถามอะไรไหมเอ่ยสงสัยอะไรยังไงไหมไอเดียมันออกมาได้เสมอไอเดียสร้างเงินวันนี้คุณกลับไปถามตัวเองซ้ำๆทุกวันเลยนะคุณจะสอนอะไรดีคุณมีคุณค่าอะไรในตัวที่จะเอาไปช่วยเหลือผู้คนสิ่งที่คุณมีความรู้ประสบการณ์ที่คุณมีมันเปลี่ยนเป็นมูลค่าได้เสมออย่างที่ครูเทพทำครูเทพสมมุตินะถ้าเราเป็นคนที่มองแม้อะไรไม่ออกแล้วเป็นคนคิดลบครูเทพอาจจะคิดว่าอ๋อครูสอนภาษาอังกฤษมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่มีใครมาเรียนกับเราหรอกถ้าคิดอย่างนี้คุณได้อย่างนั้นเลยจักรวาลทำงานอย่างเที่ยงตรงอย่างเป็นระบบระเบียบอะไรที่อยู่ในหัวอะไรที่อยู่ในความคิดของคุณคุณได้สิ่งนั้นแต่ทำไมครูเทพไม่ได้คิดอย่างนั้นไงครูเทพคิดตรงข้ามครูเทพคิดว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นคนไทยเป็นเด็กบ้านนอกที่สื่อสารอังกฤษจีนได้คล่องเราทำยังไงเอาวิธีมาสอนให้คนไทยทำได้เหมือนเราสิจะดีแค่ไหนที่ประเทศไทยเยาวชนคนไทยสื่อสารอังกฤษจีนได้คล่องอ่ะโอ้โหโลกเปลี่ยนเพราะประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการท่องเที่ยวต่างชาติไหลเข้ามาคนจีนหลั่งไหลเข้ามาถ้าคนไทยอ่ะสื่อสารอังกฤษจีนได้คล่องอ่ะเขาสามารถอธิบายขายของขายสินค้าขายอาหารสื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้เงินก็ไหลเข้าเขาเนี่ยมันคือคุณค่าที่ครูเทพตั้งใจมาเปิดคอร์สสอนพวกเรา
มันคือคุณค่าที่ครูเทพอยากช่วยให้พวกเรายกระดับชีวิตมั่งคั่งร่ำรวยรวยเหอะมีชีวิตที่รวยมันสบายกว่าเยอะมีชีวิตที่อับจนขัดสนมันโคตรลำบากมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยสบายกว่าเยอะเหมือนที่ครูเทพทุกวันนี้ครูเทพเอาจริงนะเราไม่จำเป็นต้องได้เดือนละล้านเดือนละ10ล้านได้แล้วเราอยู่ได้มีเงินให้พ่อให้แม่ใช้จ่ายในรายเดือนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ได้เอาแบ่งไปเที่ยวได้เอาไปเปิดโลกทัศน์แล้วไม่ต้องไปนั่งทำงานทุกวันวันละ 8-10 ชั่วโมงแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วไม่ต้องเป็นหนูถีบจักรอีกต่อไปแล้วและที่สำคัญทำมันได้ทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็เหมือนไม่ได้ทำงานมันเหมือนอย่างครูเทพไปสอนนักเรียนครูเทพเหมือนไปนั่งเล่าไปนั่งให้ความรู้กับนักเรียนเพลินมากให้ทั้งประสบการณ์ให้ทั้งเคล็ดลับสอนทั้งความรู้เราชอบพูดภาษาอังกฤษจีนอยู่แล้วเราพูดกับนักเรียนเราก็เพลิน2ชั่วโมงผ่านไปเหมือน10นาทีแบบเอ้าครบ2ชั่วโมงแล้วหรอเอ้าจบคอร์สแล้วหรออย่างเงี้ยโคตรเพลินอ่ะเงินไหลเข้ารัวๆเงินไหลเข้ารัวๆครูเทพเป็นอย่างนั้นเลยชีวิตเงินไหลเข้าติดกันทุกวันอ่ะทุกวันทุกวันดูปากนะทุกวันโดยที่ไม่ได้ไปหาเงินอ่ะเงินมาหาจ้าดีไหมครูไม่ได้ไปหาเงินเงินมาหาเราจ้าเพราะครูเทใช้เคล็ดลับนี้แหละที่มาบอกพวกเราเคล็ดลับทำเงินให้ไหลเข้าอย่างรัวๆคือขายของออนไลน์และการขายสินค้าที่ดีที่สุดคือขายความรู้ขายประสบการณ์ที่คุณมีส่วนวิธีการขายวิธีการโปรโมทวิธีการปิดดีลปิดเซลล์ทำยังไงคุณค่อยๆเรียนรู้ไปมาติดตามไลฟ์ครูเทพไปเลยครูเทพมีเคล็ดลับเด็ดๆมาบอกคุณเสมอครูเทพทำเองมาแล้วครูเทพก็พูดได้ว่าทำยังไงถูกไหมอย่างครูเทพพูดอังกฤษจีนในห้องครูก็รู้ว่าทางลัดคืออะไรแต่ถ้าคุณอยากเสียเวลาเรียนเองหลายปีก็ได้ตามใจเลยจ้ะตามสบายคุณเลือกได้เสมอมีทางลัดให้คุณเสมอคุณจะเอาไม่เอาก็เรื่องของคุณชีวิตของคุณคุณเลือกได้เสมอแต่ถ้าเป็นครูเทพครูเทพเอาทุกทางลัดเพราะอะไรมันง่ายมันไม่เหนื่อยมันโคตรสบายแล้วมันไปถึงเป้าหมายเร็วตามนั้นเลยให้ไอเดียของเราแล้วเนาะวันนี้อย่างกับพี่หมิงครูเทพให้ไอเดียไปแล้วไปนั่งคิดนอนคิดจะสอนอะไรดีเปิดเพจคุณไม่ต้องมีคนติดตามเยอะแต่คุณต้องมีแฟนตัวจริงคนที่เขาชอบคุณไม่ว่าคุณจะมีสินค้าอะไรออกมาเขาก็ซื้อของกับคุณอยู่ดีจริงๆเหมือนที่เราชอบดาราแค่เขาเซ็นชื่อบนรูปอ่ะเรายังไปซื้อราคาเป็นพันเป็นหมื่นเลยเพราะเราชอบเขาไงโคตรเคล็ดลับแต่ละเคล็ดลับเริ่มหลุดออกจากปากมาเรื่อยๆ คุณอย่าไปคิดว่าโอ๊ยไม่มีใครสนใจไม่จริงทุกคนมีจุดเด่นเราไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเรามีคนต้องการจุดเด่นจุดนั้นจากเราเสมอเนี่ยคือตัวอย่างเห็นไหมดาราเซ็นบนรูปโปสเตอร์ต้นทุนแค่10บาทแล้วเขาเซ็นขายได้ใบละหมื่นอ่ะเห็นไหมเนี่ยมันคืออะไรมันคือการเพิ่มมูลค่าคนที่เป็นแฟนคลับตัวจริงของคุณคุณจะขายอะไรเขาก็ซื้อของคุณหมดแหละมันแค่นี้เลยถ้าเขาชอบคุณเขารู้สึกศรัทธาในตัวคุณเขามีความสุขที่ได้เจอคุณได้อยู่ใกล้ชิดกับคุณคุณจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรออกมาเขาก็ซื้อกับคุณคุณต้องเปิดเพจให้ความรู้แบบที่ครูเทพทำเนี่ยแล้วแฟนตัวจริงของคุณก็จะเริ่มเข้ามาหาคุณคนที่มีคลื่นระดับพลังงานเหมือนกันกับคุณคิดดีเหมือนคุณเขาก็จะเข้ามาอยู่กับคุณสิ่งที่เหมือนกันมันก็จะมาหากันฝูงมดเขาก็รวมอยู่กับมดฝูงนกเขาก็บินอยู่กับฝูงนกมีไหมมดมีไหมนกไปเดินร่วมกันกับฝูงมดอ่ะมีไหมนกที่บินอยู่บนท้องฟ้ามีไหมไปเดินรวมกันกับฝูงมดฝูงปลามันมีไหมไม่มีสิ่งที่เหมือนกันจะเข้ามาหากันเหมือนที่เราได้คุยกันทุกวันนี้เรามีความคิดมีระดับพลังงานที่เหมือนกันเราคิดดีคิดบวกเหมือนกัน
เรามุ่งมั่นมั่งคั่งร่ำรวยอยากมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าเหมือนกันไงเราก็ได้มาเจอกันนี่ไงชัดเจนไหมโคตรชัดเจนโคตรชัดเจนสิ่งที่เหมือนกันจะจูนเข้าหากันคุณเทพยกตัวอย่างไปละนกบนฟ้าก็อยู่กับนกอยู่กับฝูงนกนกไม่เคยลงมาเดินกับฝูงหมานกบนฟ้าไม่เคยลงมาเดินจับมือกันกับฝูงหมาเพราะว่าพลังงานมันคนละแบบกันเออเนี่ยมีคนที่คิดเหมือนคุณเขาก็จะเข้ามาหาคุณเข้ามาติดตามเพจของคุณกลายเป็นแฟนตัวจริงของคุณคุณมีแฟนตัวจริงแค่ไม่ต้องมีคนติดตามเป็นล้านคุณมีแฟนตัวจริงแค่10คนสมมุตินะคุณขายคอร์สคุณเปิดคอร์สคอร์สละ 10,000 บาท10คนนี้มาลงเรียนออนไลน์กับคุณ 100,000 บาท10คนมันหาง่ายมากในโลกออนไลน์อาจจะเป็น10คน20คน30คน40คนคูณไปสิตั้งแต่บาทแรกที่เข้าบัญชีคุณมันคือกำไรไม่ต้องรอคืนทุนจ้าดีไหมไม่ต้องรอคืนทุนเนี่ยมันคือเคล็ดลับทำเงินไหลเข้ากระเป๋ารัวๆสำหรับยุคนี้หมดยุคของการนั่งหลังขดหลังแข็งทำงาน 8-10 ชั่วโมงหมดยุคนั้นแล้วจ้ะถ้าใครยังทำแบบนั้นอยู่ไม่มีทางรวยคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มม้วนลิ้นแรงๆเลยคอนเฟิร์มแต่ถ้าคุณมาทำงานขายออนไลน์โดยเฉพาะขายความรู้รวยแน่คอนเฟิร์มรวยแน่คอนเฟิร์มได้เดือนละ 50,000 โดยที่คุณไม่ต้องไปทำงานทุกวันมันก็ฟินละได้เดือนละ 30,000 อย่างฟินแล้วเลยคุณ 30,000 หาลูกค้า3คนค่าคอร์สของคุณคอร์สละ 10,000 สอนครั้งเดียวด้วยแล้วไม่ต้องสอนอีกสอนออนไลน์บันทึกเป็นคลิปลงไปแล้วคุณเอาเวลาไปโปรโมทคอร์สคุณใครอยากเรียนก็ให้เขาไปโรงเรียนในคลิปนั้นเห็นไหมคุณไปเที่ยวในโลกไหนก็ได้ในโลกใบนี้ในพื้นที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้มันคือไอเดียตรงนี้แหละซึ่งครูเทพมีชีวิตอย่างนั้นครูเทพเที่ยวบ่อยมากบ่อยที่สุดเพราะเราชอบถ้าไม่ทำสิ่งที่ชอบแล้วจะให้ทำอะไรจ๊ะอีกทีนะถ้าไม่ทำสิ่งที่ชอบแล้วจะให้ทำอะไรจ๊ะพิมพ์มาใครชอบคำนี้ใครว่าไลฟ์นี้สุดยอดพิมพ์สุดยอดมาใครคิดว่าไลฟ์นี้โคตรพีคพิมพ์โคตรพีคมาใครคิดว่าไลฟ์นี้ทรงพลังมากพิมพ์ทรงพลังมาถ้าไม่ทำสิ่งที่มีความสุขถ้าไม่ทำสิ่งที่ชอบแล้วจะให้ทำอะไรจ๊ะเออมันก็ต้องทำสิ่งที่ชอบสิ่งที่มีความสุขอะจะรอไปกี่ชาติกว่าจะได้ทำทำตอนนี้เลยสิทำตอนนี้เลยคุณเลือกได้เสมอครูเทเอาเคล็ดลับเงินไหลเข้ากระเป๋ารัวๆมาฝากพวกเราทุกคนไว้แค่นี้เอาไปเป็นไอเดียในการพลิกชีวิตของคุณใครอยากมา private coaching กับครูเทก็มาได้เลยครูเทยินดีเจอกับพวกเราแบบตัวต่อตัวจะเรียนภาษาอังกฤษจีนให้คล่องไปเลยหรือมา private coaching เรื่องธุรกิจเรื่องความสุขในชีวิตความสำเร็จในชีวิตก็มาเลยครูเทโคตรยินดีที่จะปั้นให้พวกเราทุกคนมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยเพราะถ้าคุณสำเร็จก็เหมือนครูสำเร็จครูเทศนับเหมือนกันคุณมีความสุขมากขึ้นครูเทศก็นับว่าเป็นความสำเร็จของครูคุณมีเงินเข้ากระเป๋ารัวๆก็เหมือนครูมีเงินเข้ากระเป๋ารัวๆครูก็นับว่าเป็นความสำเร็จของครูรอยยิ้มของพวกคุณความสุขกายสุขใจของพวกคุณคือความสุขของครูเทศอีกทีนะความสุขของพวกคุณรอยยิ้มของพวกคุณคือความสุขของครูเทพอย่ามาไลฟ์ให้พวกเราทุกวันครูเทพก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกวันเลยสุขใจที่ได้ให้พวกเราสุขใจที่ความรู้ทักษะที่ครูมีทำให้คุณยกระดับจิตวิญญาณและยกระดับทักษะสมองเพื่อที่จะมีชีวิตที่มั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขในอนาคตมีความสุขมากที่ได้มาเจอพวกเราทุกคนติดตามไลฟ์ครูเทพไว้เนาะกดติดตามกดแจ้งเตือนกดเห็นโพสต์ก่อนกด Subscribe จะได้รับกำลังใจดีๆพลังงานดีๆกับครูเทพแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยสุโก้ยโอเคพี่หมิงบอกว่าสุโก้ยสุดยอดสาสิประพาสุดยอดมากโอเคเยี่ยมมากคำพูดที่เราพิมพ์มามันเหมือนพูดกับตัวเองคำพูดสะท้อนคำพูดที่เราออกมาสะท้อนตัวของเราเอง
ถ้าคุณพูดว่ายอดเยี่ยมคุณนั่นแหละยอดเยี่ยมมันสะท้อนตัวคุณถ้าคุณบอกว่าโคตรพีคสุดยอดมากๆนั่นก็คือตัวคุณไงมันสะท้อนตัวคุณเองทรงพลังมากเอมมี่บอกเอมมี่ก็ทรงพลังไงสิ่งที่คนคนนั้นพูดออกมาสะท้อนตัวตนของเขาถ้าวันนี้เขาบอกว่าโอ๊ยเศรษฐกิจแย่มันสะท้อนตัวตนของเขาดูได้เลยรู้ได้เลยว่าชีวิตของเขาขัดสนเพราะเขาพูดสิ่งนั้นออกมาแต่วันนี้ครูเทศและพวกเราทุกคนบอกว่าสุดยอดมากแสดงว่ามันสะท้อนตัวเราเราสุดยอดเรายอดเยี่ยมไงเรามั่งคั่งไงเรามีความสุขไงมันก็เลยสุดยอดเห็นไหมคำพูดที่เขาพูดสะท้อนตัวตนของเขาเองไม่ได้สะท้อนตัวตนของเราไม่เกี่ยวกับเราเลยจ้าเราอ่ะพิมพ์มาเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเนี่ยคือเรานี่แหละสุดยอดคนที่มีความสุขเท่านั้นที่จะพูดคำว่าสุดยอดได้เป็นเพราะเรามีความสุขไงตอนนี้ใครที่บอกว่าเศรษฐกิจแย่ตามสบายเลยจ้ามันสะท้อนตัวตนของเขาเองเขาพูดว่าเศรษฐกิจแย่ครูรู้ได้เลยเรารู้ได้อย่างชัดเจนเลยว่าเขามีชีวิตที่ขัดสนเพราะสิ่งที่เขาพูดออกมาสะท้อนตัวเขาเองวันนี้เราทุกคนพิมพ์เลยมั่งคั่งร่ำรวยพิมพ์มามั่งคั่งร่ำรวยสะท้อนตัวเราเองมันสะท้อนตัวเราเองมันทำให้ใจชื้นเลยคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดที่ทรงพลังทรงพลังมากมั่งคั่งร่ำรวยส่งหัวใจมารัวๆครูเทศจะลาทุกคนไปละเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ามั่งคั่งร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยหัวใจรัวๆหัวใจรัวๆครูเทศแบบสุขใจมากที่ได้มาเจอพวกเราวันนี้เนาะสาวรักนันตาสวัสดีครับครูเทศบอกเคล็ดลับไปแล้วเคล็ดลับเงินไหลเข้ารัวๆสำหรับยุคนี้ยุคนี้ยุค High Technology ยุค Thailand 4.0 Thailand 4.0 โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีเนาะมั่งคั่งร่ำรวยสุดสิบประภายอดเยี่ยมมากพูดยังไงได้อย่างนั้นเลยจ้ะพูดยังไงได้อย่างนั้นพูดอย่างไรได้อย่างนั้นเศรษฐีหน้าใหม่มั่งคั่งร่ำรวยแฮปปี้เวิร์คสุดยอดโคตรพีคเฮ้ยชอบอ่ะครบเลยอ่ะสุดยอดนี่ไงคำพูดสะท้อนตัวคุณเองสะท้อนตัวพี่หมิงไงพี่หมิงพูดว่าเศรษฐีหน้าใหม่มั่งคั่งร่ำรวยแฮปปี้เวอร์สะท้อนตัวพี่หมิงเลยแค่พูดก็มีความสุขละเห็นไหมมีความสุขทันทีมั่งคั่งร่ำรวยยอยักษ์ล้านตัวฟินมากยอดเยี่ยมมากทันธนากรใครที่เพิ่งเข้ามาแชร์คลิปนี้แชร์พลังนี้แชร์ความรู้นี้ไปให้เพื่อนๆของเราไปให้คนที่เรารักให้เขาปลดล็อกเปลี่ยนชีวิตพลิกชีวิตครูเทศลาพวกเราทุกคนเนาะเจอกันคราวหน้านอนหลับฝันดีขออวยพรให้พวกเราทุกคนมั่งคั่งร่ำรวยมีความสุขกายสุขใจพบเจอกัลยาณมิตรมาช่วยเหลือเกื้อกูลมีชีวิตที่ดีงามในทุกมิติบ๊ายบายครับเจอกันคราวหน้าบ๊ายบายครับ